สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นแห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2563องค์มนตรีเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรที่ได้นำงานวิจัยการเรียนรู้แบบ active learning ไปปรับใช้ในห้องเรียนจนเกิดผลสำฤทธิ์กับนักเรียนในทุกระดับชั้นอย่างเป็นรูปธรรม วันนี้พลเอกเดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษ,กษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนวัลยอลงกรณ์ที่ได้นำงานวิจัยการเรียนรู้แบบ Active Learning มาปรับใช้ในห้องเรียนจนเกิดผลสมฤทธิ์กับนักเรียนในทุกระดับชั้นอย่างเป็นรูปธรรมและได้ขยายผลสู่คุณครูในโรงเรียนเครือข่ายอีก70แห่ง ดังนั้นเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนเปิดเทอมไปเป็นวันที่1กรกฎาคมและใช้ห่วงเวลาดังกล่าวระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนในการทดลองปรับพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019กรณีหากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติหลังวันที่1กรกฎาคมเป็นผลให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชพัชเวล,ลัยอลรณ์กรได้ทดลองปรับการจัดการเรียนรู้ทางไกลแบบ Active Learning ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในการนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้เดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบ Active Learning ให้กับนักเรียนปลายทางโดยคำนึงถึงสภาพความพร้อมของนักเรียนปลายทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารทางเดียวจากโรงเรียนต้นทางของมูลนิธิให้เป็น active learning เป็นเรื่องยากกว่าการจัดการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงก์กรซึ่งดำเนินการในลักษณะสื่อสารสองทางโดยทั้งต้นทางและปลายทางมีความพร้อมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิจะต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จแก่โรงเรียนเป้าหมายของมูลนิธิต่อไป ทั้งนี้กว่า25ปีที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดก,การเรียนรู้ออกอากาศและสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณให้กับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า15,000แห่งทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงสาขาโดยคำนึงถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในบริบทพื้นที่จริง ซึ่งปัจจุบันได้ออกอากาศการเรียนการสอนในสาระวิชาหลักของชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่มุ่งเน้นการบรรเทาภาระงานครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ และประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุถธรรมได้เน้นย้ำกับผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหราร,ร,ราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2539มากล่าวแก่ที่ประชุมให้นำไปเป็นแนวทางความว่า แม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ว่าที่จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้าที่มีเทคโนโลยีสูงนี่ยากที่สุดที่จะอบรมบ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้ฉะนั้นไม่มีอะไรแทนคนสอนคนการที่มีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงในประเทศในสังคมไทยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางดีนอกจากต้องหาวิธีให้มีการถ่ายทอดโดยใช้ตำราโดยใช้หลักสูตรที่เหมาะสมที่ทำให้คนเป็นคน จิตอาสาพระราชทาน904ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆวันนี้ที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อวีอ,อําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายวิสาภูลสิริรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้เปดปฏิบัติงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่นอนำพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทําและมีรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่โคกนองนาโมเดลมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างท้าวรและยั่งยืนสําหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการลงปฏิบัติในพื้นที่แปลงกเกษตรโดยมีจิตอาสาพ,พระราชทาน904ปฏิบัติหน้าที่ครูนําผู้ปฏิบัติงานปลูกหญ้าแฝกทําแนวดินเตรียมปลูกหญ้าแฝก ทำแนาวดินเตรียมหลุมปลูกต้นไม้หลักตามคันนาคลองไส้ไก่และครอบบ่อกกกสำรวจและซ่อมแซมระบบน้ำขนปุ๋ยหมักฉันอ้อยเพื่อนำไปลองโครนหลุมหญ้าแฝก วันนี้ที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเาศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถน้องหมักเท่าบ้านนาคำตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครนายูลศักดิ์วานิชวิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน904และส่วนราชการในพื้นที่เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ในพื้นที่ของฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อนำพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำมีรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่โคกน้องนาโมเดล มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนโดยโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ดําดำเนินการแบ่งพื้นที่จำนวน27ไร่จะทำเป็นโคกน้องนามโมเดลและระบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การ,กรเกษตรซึ่งได้มีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีความสอดคล้องกัน พร้อมทั้งให้ราษสรรผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้ามาทำงานในโครงการจำนวน27คนพร้อมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินงานขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและสนยนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนคร ราษฎรเข้าร่วมโครงการได้เตรียมเพาะชำต้นกล้าเช่นผักกาดขาวกวางตุง้งข้าวโพดฟักทองและคะน้าเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้เดชชันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ